สวัสดีครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวสวิตช์ที่เปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นสวิตช์ที่ซื้อมาจะมี2โมเดลนะครับจะมีแบบที่ไม่มีหน้าเลนกับมีหน้าเลนนะครับโอเคตัวบอดี้เองจะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวที่มีหน้าเลนจะสังเกตว่าจะมีเลน LED ให้นะครับสำหรับสวิตช์แบบนี้นะครับจ็อบงานก็จะเป็น LED แบบฝังนะครับฝังบอร์ดไว้เลยต่างกันกับจ็อบงานที่เป็นแบบนี้นะครับจ็อบงานที่ต้องใช้สวิตช์แบบนี้จำเป็นที่จะต้องเป็น LED แบบสอดเข้ามานะครับขาจะต้องสอดร้อยผ่านตัวสวิตช์ลงไปแบบนี้จะเปลี่ยนยากมากนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาเปลี่ยนมากเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้จ็อบงาน LED แบบที่เป็นหน้าเลนนะครับอันนี้จะง่ายมากนะครับเราบัดกีแค่2ขาตามที่ผมดึงออกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้จะเปลี่ยนง่ายมากครับแต่ว่า2จ็อบงานนี้ต้องบอกว่า2สวิตช์นี้สามารถใช้แทนกันได้นะครับก็ถ้าไม่ได้ติดว่า LED จะต้องขึ้นมาให้เห็นแบบฟุ้งฟิ้งนะครับก็ใช้แทนกันได้อย่างเช่นจ็อบงานนี้นะครับผมก็ใช้สวิตช์แบบนี้มาแทนเพื่อที่ว่าเราเน้นเรื่องสวิตช์นะครับในใจเน้นเรื่อง LED แต่คราวนี้ด้วยที่ว่าผมมี LED แบบฝังอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผมก็มีสวิตช์แบบนี้ที่เป็นหน้าเลนนะครับก็มีไม่เยอะมีนิดเดียวผมก็จะใส่แค่ตามเกมที่ผมเล่นนะครับอย่างเช่นผมใช้ WER อะไรประมาณนี้ผมก็จะใส่แค่โซนข้างหน้านะครับเพื่อจะเน้น LED ขึ้นมาในโซนนี้โอเคครับเอาไว้เอามาฝากนะครับเอาไว้ท่านผู้ชมก็ไปเปลี่ยนเองกันได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องส่งให้ช่างทำนะบางทีเราเปลี่ยนเองได้เราก็เปลี่ยนนะครับสำหรับทิ้งท้ายนะครับก็หลายคนบอกว่าทำไมถึงไม่ถอดให้มันทีเดียวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เพราะว่าเราไล่ทำไปทีละแถวใช่ไหมครับมันจะมีการบัดกีใช่ไหมถ้าเราถอดทั้งหมดเลยนะครับชิ้นเหล็กกับชิ้น PCB ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมันจะหลุดหรือแยกกันตาเนี้ยมันจะยากในการตั้งเรียกว่าตั้งระยะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไปทีละแถวครับก็ถ้ามันทำแบบนี้แล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันได้ระยะก็ต้องทำแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราถอดหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ระยะนะซึ่งเราก็ยากในการบัดกีด้วยนะครับแบบนี้มันเราจะได้ระยะของปุ่มนะครับก็อันนี้ก็ทิ้งท้ายแล้วครับหลังจากนี้ไปก็ไม่มีอะไรที่จะมาบอกแล้วนะครับโอเคครับสำหรับงานนี้นะครับเปลี่ยนปุ่มทั้งหมดเนี่ย106ปุ่มนะครับว่าจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่สนใจในทำในการทำแบบนี้นะก็ต้องเตรียมใจว่าค่าสวิตช์อาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแบบเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยคีย์บอร์ดของเราก็จะใช้ได้ยาวนะครับเหมือนเริ่มนับใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปแบบนี้อีกทีนึงนะฮะคลิปหน้าเราคงอะไรให้ดูก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับขอบคุณมากครับ